ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะใกล้วันสงกรานต์เข้ามาทุกทีแล้วค่ะเวลาก็ผ่านไปทุกวันแต่ในเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันมีคุณค่าตลอดเวลานะคะบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเอาจิตของเราเนี่ยไปไว้กับอนาคตซะจนเวลาที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยสูญเสียประโยชน์ไปเลยเมื่อไหร่จะถึงวันนี้นะเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นนะเดี๋ยววันนี้ค่อยทำอันนี้เดี๋ยววันนั้นค่อยทำอันนั้นปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสูญเสียเวลาที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่แล้วพอถึงเวลาเนี่ยอนาคตที่เราเนี่ยวางเอาไว้มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะทำให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราฝันหรือที่เราคิดได้มันเป็นแบบนั้นนะคะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการทำความดีค่ะการทำความดีที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ความสำเร็จทั้งทางธรรมเมื่อคืนคุณดาเลสสวัสดีค่ะได้ฟังรายการโอเทศธรรมอยู่ใช่ไหมนะคะได้ฟังหรือว่าหรือหลับไปแล้วเพราะช่วงนี้น่าจะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะนะเมื่อคืนเนี่ยมันได้เขาเรียกว่าความจำกัดความของคำว่าส่อเสียดแล้วอนาคตเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรและในฐานะที่เราเป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นผู้แสดงธรรมเราก็จะสามารถที่จะแนะนำคนอื่นต่อไปได้อย่างไม่ผิดต้องบอกเลยว่าเป็นบุญของเราที่ได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่วัดภูจวงได้มีโอกาสได้เรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีโอกาสเกิดเป็นคนค่ะพอได้เกิดมาปุ๊บเจอพ่อแม่ถึงโชคดีอยู่อย่างหนึ่งพ่อแม่เนี่ยจริงๆนะคะว่าสนับสนุนไหมในการที่เรามาทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาทางเนี้ยไม่ได้สนับสนุนพ่อแม่ไม่สนับสนุนเลยนะคะไม่ได้ฝันว่าให้ลูกเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เราโชคดีก็คือพ่อแม่เนี่ยทุกคนก็จะรักลูกแล้วก็ตามใจพ่อแม่เนี่ยจะตามใจลูกก็ปรากฏว่าไอ้ความที่ท่านตามใจเราเนี่ยแหละท่านก็ขัดใจแหละท่านก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ท่านต้องการคนเราเนี่ยถ้ารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือรักทุกๆคนบนโลกใบเนี้ยมันจะเกิดคำหนึ่งขึ้นมาซึ่งเราเองเนี่ยบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาเรียกว่าเสียสละการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอการนมัสการวันสงกรานต์ล่วงหน้าค่ะพระอาจารย์น่าจะงานยุ่งค่ะท่านพระอาจารย์วิจิตนะคะท่านเป็นท่านเจ้าวาดวัดเขา30ค่ะที่เมตตาให้ไปเปิดโอกาสให้ได้ฝึกตัวเองสร้างบารมีที่นั่นนะคะมีโอกาสยังอยากจะกราบไปกราบพระอาจารย์ที่วัดเลยนะจริงๆคิดถึงญาติโยมทางวัดเขา30มากเลยนะคะแต่ว่าดูตอนนี้หลายอย่างค่ะพระอาจารย์เป็นด็อกเตอร์หรือยังคะโยมยังทุรักทุเลเลยค่ะตอนนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เราต้องกราบมุทิตาพระอาจารย์ล่วงหน้าค่ะได้ข่าวมาว่าพระอาจารย์กำลังจะจบแล้วตอนนี้นะคะทีนี้พูดต่อค่ะท่านได้ที่ทำเขาว่า
บางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเกิดมาอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเราพอเราเกิดความเข้าใจเราเกิดความเข้าใจเนี่ยใจมันก็วางขึ้นใจมันเกิดอาการปล่อยวางขึ้นเข้าใจขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อคืนจัดรายการประเทศธรรมโอกาสที่ท่านพระอาจารย์เมตตาให้ได้จัดรายการวิทยุร่วมด้วยโอกาสที่ได้มาเป็นวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานได้เจอผู้คนได้มีโอกาสทำความดีทุกวันนะคะทุกวันนี้เนี่ยทำงานหนักพอสมควรแต่ว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยทำงานหนักแต่คิดว่าเรามีบุญที่เราได้มีโอกาสไม่ใช่ว่าใครอยู่ดีเดินเข้ามาเนี่ยจะมาทำอาหารให้เนียนก็ได้ถ้าเราไม่อนุญาตเขาก็ทำไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่อยู่หรือใครจะอยู่ดีเดินมาสอนกรรมฐานถึงจะเก่งแค่ไหนที่นี่ก็สอนไม่ได้ก็ต้องให้ท่านอาจารย์อนุญาตเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือโอกาสของเราคิดอย่างนี้ตลอดเวลามันเลยมีความสุขค่ะมันเป็นความคิดที่มีความสุขเมื่อคืนเป็นเรื่องของสังฆาธิเศษเรื่องของทำส่งให้แตกแยกนะคะที่พระเทวทัตทูลขอพรซึ่งวางแผนเอาไว้พระเทวทัตเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าขอพรทั้งหมดเนี่ยต้องการที่จะล้มค่ะล้มพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสียชื่อคนจะได้เลิกศรัทธาในพุทธศาสนาตัวเองก็จะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่แทนแต่ความคิดแบบนี้เอาตั้งแต่มุมเริ่มต้นก่อนเลยว่าคนที่ไม่มีความสามารถเนี่ยสิ่งที่คิดได้ก็คือแย่งของคนอื่นคือคนที่เขามีความสามารถเนี่ยถ้าเขามีปัญหาหรือเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่ไม่ได้หรือเขาต้องการเป็นใหญ่เนี่ยเขาจะแยกตัวเองออกมาเพื่อที่จะสร้างโลกของตัวเองสร้างอาณาจักรของตัวเองเขาจะไม่มานั่งคอยแย่งของคนอื่นนะคะแต่ว่าพระเทวทัตเนี่ยทั้งที่ตัวเองเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาแต่กลับวางแผนที่จะล้มพระพุทธเจ้าเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะเป็นใหญ่อันนี้มันคือต้องตั้งสติแล้วก็ค่อยๆ คิดตามเรากำลังพูดถึงกิเลสที่อยู่ในใจเราจะไม่พูดถึงพฤติกรรมพฤติกรรมมันเป็นเรื่องพูดทั่วไปอยู่แล้วค่ะเราไม่คุยนะคะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้จะมาหรือยังเอ่ยนะคะเราจะไม่พูดทั่วๆไปนะเราจะพูดถึงกิเลสพระเทวทัตเองเนี่ยอยากเป็นใหญ่ทีนี้เรามาดูว่าคนอยากจะเป็นใหญ่อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะเป็นเจ้านายอยากจะเป็นหัวหน้าเนี่ยสิ่งนึงที่คุณต้องมีก็คือความสามารถความสามารถต้องมีจริงๆพอเราไม่มีความสามารถปุ๊บเราก็เริ่มไม่ได้เล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้เวทหมดก็ต้องเอาด้วยคาถาซิกแซกแบบพระเทวทัตพระเทวทัตก็เลยคิดว่าเอ้ยทำยังไงอ่ะที่เราจะจัดการกับพุทธเจ้าได้จะล้มพุทธเจ้าลงแล้วตัวเองก็ขึ้นวิธีการแบบเนี้ยจนปัจจุบันเนี่ยคนแบบนี้ก็ยังมีอยู่เยอะมากพระเทวทัตบอกว่าเอ้ยไม่ยากหรอกล้มพุทธเจ้าเนี่ยคุยกันกับพระอีก4รูปโหชื่อเรียกยากมากเมื่อคืนอ่านมีปัญหากับการอ่านก็เรียกคุยกันว่าเอ้ยล้มพุทธศาสนาไม่ยากหรอกเพียงแค่เราเนี่ยพระพุทธเจ้าเองจับจุดของพุทธเจ้าจับจุดพุทธเจ้าขึ้นมาว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนเนี่ยปรงให้คนเนี่ยมักน้อยสันโดษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดที่จะทำลายพุทธเจ้าแกฉลาดแต่แกฉลาดในทางที่ผิดฉลาดเพื่อความเห็นแก่ตัวฉลาดเพื่อความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ฉลาดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์บางทีเนี่ยไอ้ความฉลาดนี้จริงๆแล้วในพุทธศาสนาเรียกความโง่คนพาลเพราะคนพาลเนี่ยมันจะไม่เห็นกิเลสตัวเองเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยไม่เห็นกิเลสตัวเองเลยนะถึงเวลาปุ๊บก็เอาละเราจะขอพรพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อเลยว่าพุทธเจ้าไม่ให้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าแผน
ว่าถ้าเกิดพุทธเจ้าไม่ให้เนี่ยตัวเองก็จะได้ใส่ร้ายได้เต็มที่ปรากฏว่าไปขอพรพุทธเจ้าจริงๆพุทธเจ้าก็ขอพรขอโทษทีพระเทวะก็ขอพรก็พุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตจริงๆพอพุทธเจ้าไม่อนุญาตปุ๊บเนี่ยตัวเองก็ออกมาเลยค่ะออกมาในเมืองเรียกประชาชนเรียกคนนู้นคนนี้ไปเล่าคนนู้นคนนี้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนคนให้สันโดษสอนคนให้มักน้อยแต่ดูสิเราเนี่ยไปขอพรพุทธเจ้าแบบเนี้ยพุทธเจ้ายังไม่ยอมบัญญัติเลยดูสิทำไมถึงทำแบบนี้ฟังดูผ่านๆแล้วมันก็เหมือนกับพระเทวทัตเป็นคนดีอ่ะคนแบบนี้เยอะมากแล้วตัวเองก็โล่งเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยพอได้พูดเรื่องนี้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยเท่าไหร่เพราะเป็นของพระก็จะไม่ค่อยอ่านแต่พอดีด้วยความที่ว่าได้คุยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เหมือนกันบอกพระอาจารย์จริงๆไม่ค่อยชอบพระวินัยเลยสมัยเรียนก็เรียนนะคะปริญญาตรีพระวินัยสวัสดีค่ะพี่ตุ้มสมัยเรียนก็เรียนปริญญาตรีพระวินัยแต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ทำรายงานตอนนั้นจึงทำได้ว่าทำรายงานปริวานไม่ได้ทำข้อใหญ่ค่ะสังฆทิเศษปราชิกอะไรเงี้ยไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้อ่านเฉพาะที่เราทำแต่ว่าเพื่อนก็มารายงานหน้าห้องแหละค่ะแต่ก็ฟังแค่ฟังอ่ะไม่เก็บรายละเอียดแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเก็บรายละเอียดเพราะว่าจัดรายการวิทยุ ก็เลยเป็นโอกาสพอเราฟังปุ๊บเนี่ยพระเทวทัตไปนำเสนอคำว่าขอพรเนี่ยคือนำเสนอข้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นการปกครองเนี่ยมันมีการประชุมขึ้นมาเนี่ยพระเทวทัตเองเนี่ยมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอ่ะอยู่ดีๆเนี่ยไปขอพรพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตแต่พระเทวทัตเอาเหตุเนี้ยไปพูดกับชาวบ้านเลยค่ะไปพูดกับชาวบ้านว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ๊ยไม่เข่งเลยไหนบอกว่าตัวเองอย่างงุ่นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของพระเทวทัตจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นบัณฑิตถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีฟังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแกนั่นแหละไปยุ่งเรื่องของพระพุทธเจ้าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัญญัติสิกขาบทหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะอยู่ดีๆเนี่ยไม่ขึ้นมานำเสนอแบบนี้ดูดีๆนะคะมันไม่เหมือนกันตรงไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยเมื่อครั้งที่พระสารีบุตรเนี่ยเห็นศาสนาของท่านนิครนนาตบุตรหรือศาสนาเชนศาสนาเชนเนี่ยเป็นศาสนาร่วมสมัยกับพุทธศาสนาเราแต่ว่าพระศาสดาเนี่ยได้เสียชีวิตไปก่อนอาการเสียชีวิตของศาสนาเชนเนี่ยท่านศาสดามหาเวคือกระอักเลือดก็มีการมาปะทะวาทะกันในเรื่องของธรรมะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ศาสนาเชนเนี่ยก็สูญเสียคหบดีใหญ่ที่ดูแลศาสนาเชนอยู่ก็ทำให้เกิดความโกรธแล้วก็กระอักเลือดกระอักเลือดเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆมันไม่กระอักอะค่ะมันต้องเป็นเยอะถึงกระอักเลือดทีนี้เมื่อศาสดามหาวีระเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพระสารีบุตรก็จึงศาสนาก็เลยปั่นป่วนว่าไม่มีการเรียบเรียงคำสอนหรืออะไรเอาไว้อย่างเงี้ยเห็นถึงประโยชน์ของเราว่าของเราเนี่ยยังไม่มีพระไตรปิฎกเลยนะพระสารีบุตรก็เลยทูลขอพุทธเจ้าว่าทำไมพุทธเจ้าถึงไม่เรียบเรียงพระธรรมกับพระวินัยเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเพราะว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยคนที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยก็จะไม่เข้าใจแต่พุทธเจ้าก็พระองค์ทรงบอกพูดถึงการบัญญัติสิกขาบทด้วยว่าสิกขาบทเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีเรื่องราวต่างๆยังไม่มีปัญหาเนี่ยพระพุทธองค์จะไม่ยกสิกขาบทขึ้นแสดงแล้วก็ตั้งสิกขาบทเป็นวินัยไม่ทำคือจะไม่อย่างเราอยู่ดีๆเนี่ยในพระวินัยเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของข้อที่เป็นสังฆเภทคือเ
เมื่อมันมีความสามัคคีกันดีอยู่แล้วเมื่อมันมีความสุขกันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องอะไรขึ้นมาให้มันมีปัญหาแล้วก็ใส่ร้ายอ่ะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทำเนี่ยก็คือที่พระเทวทัตทำเนี่ยคือพระพุทธศาสนาไม่ได้มีเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรทุกคนสามัคคีกันอยู่แต่อยู่ดีๆเนี่ยพระเทวทัตก็สร้างถ้าภาษาปัจจุบันเขาเรียกวางยาตัวเองเคยโดนวางก็เลยนึกถึงตัวเองด้วยนะคะเฮ้ยเราก็โดนวางยาอยู่นี่มีอยู่หลายครั้งเหมือนกันมีอยู่ครั้งนึงทุกอย่างมันดูสงบสุขทุกอย่างมันดูแฮปปี้ค่ะแต่อยู่ดีๆเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเราทำให้คนอื่นเนี่ยลำบากเรากิเลสหนาทำอาหารด้วยอำนาจของกิเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้พวกเนี้ยนึกถึงพระเทวทัตเลยคือคนกินเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนคนกินเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะดูตัวเองด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้เฉพาะไปว่าใครนะคะแต่ตัวเองก็เหมือนกันว่าถ้าสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์สังคมที่เราอยู่มันสงบอยู่แล้วค่ะเขารักกันก็สามัคคีกันอยู่ดีๆเนี่ยเราเข้าไปบอกเอ้ยฉันหวังดีเธอไม่ต้องทำนะแบบเคยเจอนะคะตอนนั้นตัวเองจะไปทำอาหารอยู่ที่หนึ่งแล้วทีนี้ก็เราก็ตั้งใจของเราเต็มที่ว่าเราจะทำอาหารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากที่เล่าบ่อยเพราะอะไรรู้ป่ะมันภูมิใจตัวเองที่ไปเจอสถานการณ์นี้แล้วมันทันปรากฏว่าเราจะทำอาหารให้คนทานนะคะใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลมากเลยมันมีความสุขมากมันวางแผนไว้แล้วอาหารก็เตรียมแล้วทีนี้มีคนหวังดีบอกว่ากลัวเราจะเหนื่อยกลัวเราจะเหนื่อยเราก็เฮ้ยไม่เป็นไรเราบอกแล้วนะคะไม่เป็นไรไม่เหนื่อยไม่เป็นไรค่ะทำได้ค่ะเอ้ยกลัวจะเหนื่อยไม่ต้องทำอย่าทำเลยเอาอาหารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นอีกต่างหากทั้งที่มันเป็นของเรามันเป็นอาหารที่เราซื้อมาซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์อะค่ะขออนุญาตนะคะเรายกไปแล้วเราก็ยังไม่อนุญาตด้วยนะเอาไปให้คนอื่นบอกไม่ต้องทำกลัวเราจะเหนื่อยถ้าใครเจอสถานการณ์แบบเนี้ยจะเข้าใจอ้าวเฮ้ยเราจะทำอาหารเราก็ไม่ได้ใช้เขาเราก็ทำของเรากลัวเราจะเหนื่อยพอเราก็ไปคุยกับทางคนที่รู้จักกันเหมือนกับบ่นนะครับเปยๆว่าเฮ้ยไม่น่าเลยเพราะว่ามันจะทำเราจะทำของเราอะแล้วมาพูดแบบเนี้ยตัวเองก็เลยกลายเป็นดราม่าอีกว่าตัวเองเป็นคนดีในสังคมอุตส่าห์ปรารถนาดีไม่อยากให้เราเหนื่อยขัดขวางเราเสร็จปุ๊บกลายเป็นคนดีอีกต่างหากนึกถึงพระเทวทัตเลยค่ะเหมือนกันไม่มีผิดคือทุกอย่างมันแฮปปี้อยู่อะมันยังไม่มีเรื่องอะไรอ่ะคนเขาก็อยู่ของเขาปกติเราก็จะทำอาหารของเราปกติซึ่งมันไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่คนเนี้ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นหวังดีแล้วพอเราไม่ต้องการความหวังดีนั้นก็กลายเป็นว่าเรามองโลกในแง่ร้ายเฮ้ยเขาทำได้เขาเก่งอันเนี้ยพอนึกถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยท่านญาติธรรมคะเราเองก็เช่นเดียวกันในอนาคตนะถ้าเกิดว่าทุกคนกำลังอยู่กันด้วยความสามัคคีอยู่กันด้วยความสงบเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาอะไรเพิ่มเติมอ่ะสิ่งที่คุณเพิ่มได้คือความสงบแต่ถ้าเกิดคุณทำแล้วเนี่ยมันเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยคุณอย่าทำเพราะคุณกำลังทำให้คนเขาแตกแยกเขาเรียกว่าส่อเสียดค่ะอันนี้คือส่อเสียดคือลักษณะของกรรมในข้อของข้อที่สี่เนี่ยก็คือไม่พูดปดไม่นินทาไม่ส่อเสียดไม่พูดคำหยาบอยู่ในข้อนี้มันนึกถึงว่าคนเราเนี่ยอย่างพระเทวทัตเองเนี่ยแต่พูดต่อพระเทวทัตอยากเป็นผู้นำอยากจะมีผู้นำอยากจะได้รับคนยกย่องสรรเสริญแต่ว่าในความที่อยากนั่นน่ะกลับไม่มีความคิดที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาให้ได้รับการยอมรับไอ้ความคิดแบบนี้ของพระเทวทัตไม่มีเลยคนที่เป็นคนที่อยากเด่นอยากดังบางคนเนี่ยก็มีนิสัยนี้นะเยอะคือทำไมเราไม่ดูว่าคนที่เขาได้รับการยอมรับเขามีความเด่นเขามีคนชื่นชมเนี่ยเขาถูกชื่นชมเพราะเรื่องอะไรเขาไปทำร้ายคนอื่นไหมเขาพยายามที่จะโปรโมทตัวเองไหมหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องดูว่า
รายละเอียดของเขาเนี่ยในการมีชื่อเสียงของเขาเนี่ยเขากำลังทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยคนที่สติปัญญาน้อยเนี่ยมันเยอะกว่าคนที่มีสติปัญญามากปรากฏว่าพระเทวทัตเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพระภิกษุสงฆ์บางกลุ่มที่มีปัญญาน้อยญาติเขาเรียกว่าประชาชนที่ไม่นับถือพุทธศาสนาก็ได้โอกาสได้โอกาสก็ลือกันไปว่าพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีความสำรวมไม่มีความสันโดษยังมักมากอยู่สอนคนอื่นให้มักน้อยแต่ตัวเองมักมากพูดกันไปเป็นตุเป็นตะค่ะทั้งที่พฤติกรรมของพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้มีพฤติกรรมนั้นเลยนี่คือความน่ากลัวของคำพูดคนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่สันโดษไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่มักน้อยก็มักน้อยสันโดษแล้วค่ะแต่ว่าพระเทวทัตวางยาแล้วสิ่งที่พระเทวทัตไปขอเนี่ยพระเทวทัตเองก็ไม่มีความรู้คือตัวเองอะไม่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเพราะตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมผู้นำเองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาควรจะทำยังไงกับผู้ตามของเขาคุณไม่ได้เป็นผู้นำคุณไม่รู้หรอกค่ะแต่ทีนี้เนี่ยจะเหนือผู้นำไปอีกทีนึงมีอยู่ครั้งนึงตอนเด็กๆตอนนั้นยังก็ไม่เด็กนะสาวๆมีการปฏิวัติกันไม่พูดว่ายุคไหนนะคะเพราะว่ามันผ่านมาหลายยุคเพราะฉะนั้นพูดแล้วไม่โดนตัวเองน่าจะคนรุ่นเดียวกันถึงจะได้ยินจำได้ว่าตอนนั้นนะมีการปฏิวัติกันแล้วทีนี้ปรากฏว่าผู้นำปฏิวัติอะค่ะไม่ใช่ปฏิวัติคะเรียกร้องขอโทษทีค่ะขอประทานอภัยไม่ได้ปฏิวัติแต่ตอนหลังมีการปฏิวัติเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นี้ล่ะมีผู้นำอยู่คนหนึ่งต้องการจะล้มรัฐบาลผู้นำเป็นคนทั่วไปต้องการจะล้มรัฐบาลแกบอกว่าแกไม่อยากเป็นนายกหรอกที่ล้มเนี่ยก็เพราะว่านายกปัจจุบันเนี่ยมีทัศนวิสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทัศนคติหรืออุดมการณ์ที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะสมกับความเป็นผู้นำอันนี้คือความคิดของเขานะคะอันนี้คือเล่าเรื่องนะคะไม่ได้พูดเองเขาก็ไม่โอเคกับนายกเขาก็เลยรวมตัวคนเพื่อที่จะขับไล่อันนี้ไม่ว่ากันอันนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองแต่มันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ตัวเองสะดุดมากแล้วก็ขำมากเลยเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นนายกแต่ว่าเขาจะคุมนายกอีกทีนึงนึกถึงพระเทวทัตอะค่ะเนี่ยไม่ได้เป็นพระศาสดานะคะแต่คุมศาสดาอีกทีนึงพอฟังเสร็จปุ๊บแล้วตกใจค่ะเพราะสมัยที่เราเรียนอยู่เนี่ยถ้าเกิดใครที่ตั้งใจเรียนซะหน่อยอะฟังที่อาจารย์สอนนะคะมันก็จะมีวิชาสังคมมีวิชาการเมืองการปกครองสมัยปริญญาตรีพี่เยาได้เรียนไหมคะการเมืองการปกครองเขาก็จะสอนถึงหน้าที่แต่ละหน้าที่ให้ฟังเราก็จะถ้าเราตั้งใจเลยเราจะสนใจทุกเรื่องอะค่ะมันพอมันฟังเรื่องอะไรปุ๊บมันก็จะอินเข้าไปในเรื่องนั้นอะก็ปรากฏว่านายกก็คือผู้นำชื่อก็บอกพอเรามาเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยมรรคทายกก็คือผู้นำทางเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยค่ะในเรื่องด้านพิธีกรรมเขาเรียกมรรคทายกนายกเดี๋ยวคือผู้นำหมดนายกอบต.นายกสมาคมนายกนู่นนายกนี่อะไรเงี้ยนายกคือผู้นำนายกเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองด้วยว่าคุณสมบัติของผู้นำมันคืออะไรไม่ใช่ว่าชื่อนายกนะคะแต่พฤติกรรมเนี่ยกลายเป็นโอ้ใครสั่งอะไรก็ครับผมไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่นายกแล้วค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นผู้ตามที่ดีมากคือมีแค่ตำแหน่งกับอำนาจที่จะต้องทำตามคนอื่นเขาอะมันไม่ใช่นายกอะนะคะทีนี้ปรากฏว่าคนเนี้ยผู้นำประท้วงเนี่ยเขาพูดว่าตัวเองก็ไม่ได้อะไรใครนะคะแต่ชอบดูเนื้อหาชอบดูความคิดของคนนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดมันประท้วงสำเร็จเนี่ยเขาไม่อยากเป็นนายกตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากเป็นนายกแต่เขาจะควบคุมพฤติกรรมของนายกอีกทีนึงเฮ้ยเป็นเองเลยดีกว่าไหมอ่ะคือถ้าเกิดคุณต้องการแบบไหนเนี่ยคุณชนะแล้วเนี่ยคุณก็ขึ้นไปเป็นเองเลยคุณจะได้ทำอย่างที่คุณต้องการแต่คุณจะมาสั่งนายกอีกทีนึงเนี่ยเรานึกถึงอ่ะถ้าเราเป็นนายกเราคงไม่ชอบคนแบบเนี้ยมาคอยบอกว่าเอาแบบนี้นะ
นอกจากว่านายกเนี่ยจะตั้งที่ปรึกษาขึ้นมาว่าฉันต้องการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคือคนเนี้ยเป็นที่ปรึกษาให้เกียรติกันทุกคนก็รู้ว่าคนนี้เป็นที่ปรึกษาโอเคอันนี้มันเคารพกันแต่นี่คือก็ไม่ถูกกันแต่ว่าจะคุมนายกอีกทีนึงตายแล้วเราเป็นนายกที่เรียกว่าโชคร้ายมากที่การทำงานของเราเนี่ยมันจะสะดุดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมหรือนายกอะไรก็แล้วแต่คือถ้าเกิดคือชื่อมันเป็นนายกปุ๊บเนี่ยมันไม่มีความเป็นผู้นำอ่ะมันไม่มีอำนาจในการตัดสินใจไม่ใช่เบ็ดเสร็จนะคะเพราะว่าผู้นำเองจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีการผู้นำว่าเขาจะต้องทำยังไงอย่างผู้นำระบอบประชาธิปไตยต้องฟังเสียงส่วนใหญ่แล้วคุณเนี่ยเป็นคนตัดสินว่าเสียงส่วนใหญ่อันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมให้เหตุผลคือเอาแบบหลักจริงๆกระบวนการการทำงานที่ถูกต้องจริงๆแต่เราจะเพิ่งมาพูดปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นหลักจริงๆก็คือรัฐบาลมีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนายกเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความรักในประเทศชาติเนี่ยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องเห็นประโยชน์ของส่วนรวมนายกเองเป็นผู้นำก็ต้องชี้ให้เห็นว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรข้อเสียคืออะไรข้อดีคืออะไรแล้วค่อยลงคะแนนเราจะไม่แบบเอาแต่ประโยชน์ของเราอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่พลาดพิงอะไรนะคะแต่เราก็จะพูดถึงคำว่านายกเนี่ยว่าพระเทวทัตเองอ่ะพระเทวทัตเองอยากจะเป็นผู้นำมาคุมพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งสั่งให้พุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติวินัยให้กับสงฆ์ต้องถามก่อนว่าถ้าเอาหลักสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลใน7ข้อเนี่ยพระเทวทัตพลาดข้อไหนเหตุกับผลเนี่ยสติปัญญาไม่มีอยู่ละถ้าคนมีเหตุผลมีสติปัญญาไม่มีทางจะมาขอพรพุทธเจ้าข้อนี้รู้ตนพระเทวทัตเป็นใครในพุทธศาสนาพระเทวทัตเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งเท่านั้นที่อยู่ในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้เป็นเลิศในด้านใดเลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยจะมาขอพรพระพุทธเจ้าได้หรือเปล่าได้ใครๆก็ขอพรพระพุทธเจ้าได้พระนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ขอพรพระพุทธเจ้าทุกคนเนี่ยเขาขอพรด้วยสติปัญญาเขาพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตแต่ไอคนที่ขอพรด้วยเจตนาที่ทำให้สงฆ์แตกแยกเนี่ยก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าพุทธเจ้าไม่อนุญาตอยู่แล้วคือเจตนาเนี่ยมันร้ายอยู่แล้วค่ะปรากฏว่าพระเทวทัตเนี่ยไปขอพรพุทธเจ้าซึ่งตัวเองไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่เอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยที่เราทะเลาะกันทุกวันเนี่ยในสังคมอ่ะที่มีเรื่องมีราวกันอ่ะอย่างบางเรื่องเนี่ยเอายกตัวอย่างเช่นเอาวัดภูจวงก็ได้รัฐบาลเดี๋ยวมันจะล่อแหลมไม่ได้เอาวัดภูจวงก็ได้วัดภูจวงเนี่ยมีท่านเจ้าวาดมีคณะกรรมการมีอะไรอย่างเงี้ยในวัดทุกคนเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ได้มีเรื่องอะไรปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีในกอในขอในคอมองอยู่ข้างนอกว่าวัดภูจวงควรจะเป็นอย่างนี้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 คุณไม่รู้เรื่องภายในของเขาเลยว่าเขาอยู่กันยังไงเขามีความสุขอะแต่คุณเพียงเป็นคนข้างนอกอะคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคณะกรรมการแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาบอกว่าน่าจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะสมมติมีชาวบ้านในกอในขอเข้ามาบอกกับท่านเจ้าวาดบอกกับมัคคทายกว่าวัดน่าจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอวัดไม่ทำตามเราก็ไปบอกกับคนอื่นว่าดูสิวัดภูจวงเนี่ยบอกว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้แล้วเนี่ยยังไม่ยอมทำตามดิวัดภูจวงไม่มีสติปัญญาเลยอยู่เนี่ยไอคนที่มันไม่ชอบมันก็รวมตัวกันมันก็สร้างความแตกแยกขึ้นมาคนที่อยู่ภายในเองเนี่ยที่ไม่ชอบคณะกรรมการไม่ชอบเจ้าอาวาสก็เข้าร่วมด้วยข้อมูลต่างๆก็เริ่มไหลอันนี้แหละค่ะคือสังฆเภทที่พระเทวทัตเนี่ยมีเจตนาเราได้อะไรจากการศึกษาสังฆเภทอันนี้สิ่งที่ได้ก็คือ
เรารู้แล้วว่าคนที่ทำกับเราเนี่ยแบบไหนเรียกว่ายุยงบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมีในพระวินัยก่อนที่จะมีเรื่องของพระเทวทัตเรื่องสังฆเภทเนี่ยตัวเองก็รู้สึกสลดเหมือนกันนะคะอ่านแล้วก็สลดอ่ะสลดใจของคนที่ไม่สามารถที่จะทันกิเลสตัวเองกราบสาธุเจ้าค่ะอ๋อพระอาจารย์ยังอยู่นึกว่าพระอาจารย์ไปแล้วนะคะช่วงนี้พระอาจารย์มหาลัมพันธ์ท่านให้อ่านพระไตรปิฎกอะค่ะก็เลยได้ศึกษาพระวินัยเยอะหน่อยนึงเพราะว่าจริงๆแล้วโยมเองโยมก็ไม่ค่อยชอบศึกษาพระวินัยเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่าสถานการณ์มันบังคับไปมาได้ประโยชน์มากเลยค่ะพระอาจารย์นะคะมีเรื่องพระภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องของสังฆทิเศษอะค่ะพระอาจารย์เรื่องของความโกรธเหมือนกันก็มีพระอรหันต์ท่านยติธรรมคะพระอรหันต์เรื่องนี้ก็น่าสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงเหมือนกันมีพระอรหันต์เนี่ยอยู่รูปหนึ่งท่านชื่อพระทัพพระมัลลบุตรโหเพิ่งจำชื่อได้นานๆจะจำชื่อได้สักทีท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้เมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านก็เลยคิดเอ๊ะเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับทางพุทธศาสนาได้บ้างก่อนที่จะนิพพานท่านก็อยากจะทําประโยชน์อ่ะค่ะแต่ความจริงนะท่านไม่ทําก็ได้แต่ด้วยความที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะความขี้เกียจอะไรพวกนี้มันไม่มีเพราะว่ากิเลสมันไม่มีอะค่ะความขี้เกียจความอะไรพวกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นพระหลังก็จะขยันโดยธรรมชาติท่านก็มาขอพุทธเจ้าขออนุญาตแต่งตั้งให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะกับนิยพัฒน์ต่างๆก็ท่านก็ได้รับหน้าที่ท่านก็เป็นพระอรหันต์นะก็จะรู้วาระคนนะคะท่านก็จะแกะจัดแจงเรื่องต่างๆเนี่ยให้กับพระสงฆ์ได้อย่างดีมากเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ทีนี้มีพระอยู่คู่หนึ่งสองรูปพระสองรูปเนี้ยท่านเป็นพระบวชใหม่คือพระบวชใหม่ก็เรื่องปกติก็บารมีก็จะยังไม่มีเนาะก็ต้องค่อยๆสร้างค่ะผู้ที่ท่านบวชมานานแล้วเนี่ยท่านก็สร้างบารมีนะคะคนเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆจะมีบารมีอย่างท่านพระอาจารย์วิจิตรอะค่ะลองไปชมบารมีท่านนะคะที่สระแก้วคือทุกคนต้องสร้างบารมีอะค่ะใช่ค่ะพี่หมอพระอรหันต์แล้วอะความขี้เกียจมันไม่มีอะค่ะมันไม่มีกิเลสตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะทำประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ปรากฏว่าพอท่านไม่ขี้เกียจเนี่ยก็มีพระภิกษุปกติเนี่ยก็จะมีข้าหาบดีเนี่ยที่ท่านนิมนต์พระเนี่ยไปฉันที่บ้านตลอดนิมนต์ไปแล้ววันนั้นบังเอิญมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ข้าหาบดีเนี่ยมาเจอกับท่านที่วัดมาเจอกับท่านพระทัพพระมัลลบุตรมาเจอท่านก็เลยได้คุยกันอะไรกันอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยถามว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะถามเป็นเรื่องปกติพรุ่งนี้ใครจะมากิจนิมนต์ที่บ้านของเราอะไรประมาณนี้ใครจะมากิจนิมนต์ที่บ้านของท่านท่านทัพพระมัลลบุตรก็เลยท่านก็แจกแจงกิจนิมนต์เนี่ยให้สมไม่ใช่แบบลำเอียงแต่พวกตัวเองเพราะว่าพระอรหันต์ก็ไม่มีความลำเอียงไงคะคือกิเลสมันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปตามธรรมชาติมากท่านก็จัดให้พระสองรูปเนี่ยไปแต่ปรากฏว่าทางข้าหาบดีเนี่ยคือของพวกนี้ความศรัทธาความเคารพความรักเนี่ยเราอย่าไปน้อยใจนะคะอย่างเช่นใครไม่รักเราใครไม่เคารพเราใครไม่นับถือเราเนี่ยตัวเองไม่น้อยใจใครทั้งนั้นเขามีสิทธิ์ค่ะเราเองเพราะฉะนั้นเราเองก็เช่นเดียวกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะเคารพเราก็มีสิทธิ์ที่จะรักเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับใครได้เหมือนกันเดี๋ยวไปน้อยใจคนอื่นทีนี้ปรากฏว่าพระสองรูปเนี้ยท่านก็ได้รับพอได้รู้ว่าบอกว่าเนี่ยมีพระสองรูปเนี่ยชื่อท่านพระเมติยะกับภูมิชกะนะคะท่านก็ไปกิจนิมนต์ท่านก็หวังเต็มที่เลยโอ้โหใครๆไปเนี่ยท่านพระหาบดีเนี่ยก็
ต้อนรับเป็นอย่างดีก็ฝันไปเลยนอนไม่หลับเลยนะคะนอนไม่หลับเลยจะได้ไปบ้านเหมือนกับไปบ้านเศรษฐีไปบ้านในไปบ้านในพลอะไรเงี้ยโหตัวเองได้รับกิจนิมนต์ไปก็ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยทางข้าบดีเองพอรู้ว่าเป็นพระที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอ่ะเหมือนเราอ่ะพระไม่ได้มีชื่อเสียงพระไม่ได้มีท่านไม่ได้เคารพอ่ะสมมติว่าเป็นพระลูกวัดเนี่ยยกตัวอย่างบางทีอ่ะไปแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านไปได้ยินข่าวอะไรมาเหมือนกันท่านก็บอกท่านบอกพระชั่วเลยนะคะในพระวินัยก็ปรากฏว่าท่านก็บอกกับสาวใช้ว่าให้พระรูปเนี้ยฉันแค่หน้าซุ้มประตูบ้านเท่านั้นนะไม่ต้องเรียกเข้าบ้านแล้วก็ให้เตรียมน้ำข้าวกับน้ำผักดองเท่านั้นปรากฏว่าพอสาวใช้เนี่ยทำตามทุกอย่างท่านก็รู้สึกผิดหวังมากท่านฝันไว้จนนอนไม่หลับอะค่ะจะได้ไปกินอาหารดีๆอะไรเงี้ยเพราะที่นอนก็สู้เขาไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรค่ะเรื่องของพรรษาเรื่องของลำดับพรรษาเรื่องของอายุพรรษาอะไรเงี้ยมันไม่เท่ากันอะความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นอาวุโสต่างๆเนี่ยเราเข้ามาใหม่เนี่ยเราได้ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะแต่ท่านน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันคือยกตนขึ้นมาเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพระผู้ใหญ่เราเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นเขาอะไรเขาแต่ความจริงมันไม่ใช่ค่ะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสมัยที่เข้าวัดใหม่ๆก็ไม่ได้ว่าเข้าวัดมาแล้วเนี่ยจะได้มาบรรยายธรรมะก็ไม่ใช่ก็ไปล้างจานไปล้างจานแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองย่อยกว่าคนอื่นหรือไม่ได้ทำอะไรดีๆไม่ได้คิดอะค่ะก็คือมันสมเหตุสมผลกับมันอะคือมันยอมรับความจริงว่าเราก็ควรล้างจานนั่นแหละเพราะเราไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่พระสองรูปเนี่ยท่านไม่ได้คิดอะค่ะท่านก็บอกไม่คนอื่นได้ดีไปหมดเลยทำไมเราไม่ได้ดีอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าคิดเอาเองอันนี้สลับกันนะคะไม่เหมือนกับพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยวางแผนเลยว่าต้องการที่จะให้คนเข้าใจผิดพระเจ้ามันสร้างเขาเรียกว่าวางยาสร้างเหตุขึ้นมาว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปพูดคนขี้นินทาเนี่ยหรือคนยุโยงเนี่ยจะเป็นแบบนี้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวเองทำอาหารเนี่ยค่ะเป็นที่เดียวเท่านั้นอาจารย์ดุสิตมาพอดีค่ะมันเป็นที่เดียวเท่านั้นที่ตัวเองเคยเจอมาในประวัติศาสตร์ของชีวิตทำอาหารมันก็เป็นเรื่องปกติอะทำอาหารใครกินมีความสุขก็จบละแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมจบอาหารที่เราทำเนี่ยกลายเป็นกิเลสหนาเป็นวิปัสสนาจารย์ได้ยังไงทำอาหารทำให้น่ากินขนาดนี้กิเลสหนาปรุงแต่งเยอะไอ้คนที่คิดเหมือนกันเกลียดไม่ชอบมันก็เข้าพวกกันทั้งที่เรื่องปัญหามันก็ไม่มีของมันก็อิ่มไปแล้วแต่เขาไม่มีความรู้ว่าอาหารที่มันปราณีตที่มันออกทำมาดีแล้วไม่ได้กินเองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกุศลจิตความปราณีของจิตมันถึงทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นได้มันไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะเพราะมันไม่ได้กินเองถ้าเกิดเรากิเลสเยอะเนี่ยเราก็จะทำอาหารอันนี้อันนู้นอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ไม่ได้ว่าคนอื่นนะคะเราก็จะทำแล้วเราก็กินของเราเองคนก็ยังชมกันเลยทำกินเองคนยังชมเลยค่ะเราเห็นไหมว่าหลายคนทำอาหารกินเองวันนี้กินอันนั้นไม่เอ้ยน่ากินจังเลยอย่างคนอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีใครด่าเลยว่าเขาทำอาหารกินเองก็ผิดตรงไหนเขาก็ไม่ผิดเขาก็บอกให้รู้ว่าเฮ้ยฉันกินวันนี้นะอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คนทำอาหารให้คนอื่นกินนะคะไม่ได้กินเองด้วยทำให้คนอื่นกินแต่ปรากฏว่ากิเลสหนาเป็นคนกิเลสหนาปรุงแต่งเยอะจริงๆแล้วเนี่ยความสุขที่ไม่มีการปรุงแต่งมีชนิดเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานความสุขอื่นๆยังต้องอาศัยสิ่งปรุงแต่งอยู่ด้วยกุศลแม้กระทั่งอาหารที่ทำมาปราณีตก็ต้องอาศัยจิตที่เป็นกุศลปรุงแต่งค่ะเพราะฉะนั้นคุณพูดไม่ผิดว่าอาหารเนี่ยปรุงแต่งแต่คุณกำลังบอกว่ามันปรุงแต่งด้วยกิเลสคุณขาดความรู้ค่ะสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันโชว์ความไม่รู้ของเราเป็นแบบนี้มันก็ทำให้มองเห็นแบบภาพเก่าๆเนี่ยมันสะท้อนกลับมาตึ๊บๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะว่าพระเทวทัตเนี่ย
ช้วิธีการเนี้ยทีนี้เนี่ยพอเราอยู่กับคนอื่นหลังจากนี้ไปชีวิตของอาจารย์ธรรมวรีมันเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วมันจะต้องพบกับคนต้องเจอกับคนคนที่พูดเรื่องอื่นโดยที่ปกติสังคมเนี่ยเขามีความสุขอยู่อยู่ดีคุณยกประเด็นขึ้นมาว่าคุณหวังดีอะไรก็แล้วคุณกำลังจะทำให้เกิดการแตกแยกเราเองก็เหมือนกันถ้าเขาอยู่กันปกติสุขอยู่เราไม่ต้องไปนำเสนออะไรค่ะเราเพียงแค่รักษาใจของเราเอาไว้อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านพอละมันเกิดปัญญาขึ้นมาจากการจัดรายการอุเทศธรรมเมื่อคืนทีนี้กลับมาที่พระเมตยะกับพระภูมิชกะคิดเอาเองอันนี้คิดเอาเองคิดว่าเนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านขหบดีเนี่ยไปที่วัดพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้กินของดีเนี่ยก็แสดงว่าท่านเมตยะเนี่ยกับท่านพระภูมิชกะเนี่ยน่าจะเอาเราไปนินทาแน่ๆเลยคิดเอาเองว่าตัวเองถูกนินทาไม่เคยคิดว่าเพราะความที่เราเนี่ยเป็นผู้น้อยเพราะความที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลสำคัญไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมพระอาจารย์บอกว่าท่านอาศัยเป็นใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะทีนี้ปรากฏว่าไปใส่ร้ายเด็กค่ะพระอาจารย์พระเนี่ยด้วยความที่ตัวเองก็เลยใส่ร้ายเห็นภิกษุณีเข้ามาเห็นภิกษุณีเข้ามาก็เลยให้ภิกษุณีเนี่ยไปโกหกกับพระพุทธเจ้าว่าท่านพระทัพพระมลบุตรเนี่ยข่มขืนเรื่องกินเรื่องเดียวเนี่ยที่จะพูดเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องกินเรื่องเดียวเนี่ยที่ตัวเองได้กินน้ำได้กินข้าวกับน้ำผักดองเรื่องที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ลาภสักการะมันขยายผลไปทำให้ตัวเองตกนรกได้เรากำลังพูดถึงเรื่องของเราจะไม่พูดถึงเหมือนกับรายการอุเทศธรรมแต่เราอาจจะเอาเรื่องเกี่ยวกับรายการอุเทศธรรมเนี่ยมาคุยเพราะตอนนั้นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์อยู่มันก็ท่านก็ดำเนินเรื่องไปในเรื่องของพระวินัยอะเราก็เลยเอามุมความคิดที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่างๆเนี่ยเข้ามาคุยกันว่าอยู่ดีๆอะค่ะลิ้นเนี่ยมันไปกระทบกับรสชาติอาหารที่ตัวเองไม่พอใจอยู่ดีๆอะค่ะไอ้ใจที่มันอยากจะกินดีอยู่ดีเนี่ยไอ้ใจที่มันอยากจะกินดีอยู่ดีเนี่ยมันกับทำให้ตัวเองเนี่ยคิดผิดไม่มีสติคิดไม่ได้ว่าท่านขหบดีเนี่ยให้เรากินแบบนี้เราก็กินถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัวเองยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเรานับถือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนจริงๆสมมุติว่าท่านทัพพระมลบุตรเนี่ยท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านเอาเราไปนินทาจริงๆสมมุตินะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงสมมุติกลับกันท่านนินทาจริงๆซะจนขหบดีเนี่ยรู้สึกไม่มีความศรัทธาในตัวเราสมมุติแล้วเราก็ไปกินข้าวแล้วปรากฏว่าท่านขหบดีเนี่ยก็เอาน้ำต้มผักดองเนี่ยมาให้เรากินกับข้าวถ้าเราเป็นนักบวชเราก็จะรู้สึกว่าได้อะไรก็กินอันนั้นเราก็กินตามที่มันมีตามที่มันได้ก็คือพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้มันก็จะไม่ทุกข์แต่ปรากฏว่าเพราะว่ามันมีความอยากมันมีความหวังไงพระคุณเจ้าสองรูปที่เป็นต้นบัญญัติคือท่านเมตยะเนี่ยกับท่านภูมิชกะจิตมันไม่ได้อยู่กับอาหารที่อยู่เฉพาะหน้าแต่จิตเนี่ยไปอยู่กับอาหารที่ฝันเอาไว้มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาสมมุติว่าสลับกันเราถูกนิทาจริงๆแล้วเราได้กินของที่ไม่ดีแล้วเรามีสติในการกินพิจารณาอาหารที่เราได้รับคนที่โชคร้ายไม่ใช่เราค่ะคือขหบดีขหบดีพลาดแล้วคนที่มีบุญเนี่ยมาเหยียบถึงบ้าน
แต่ตัวเองกับมีความคิดอคติแบบนี้จากคนอื่นพูดไม่ดีอันนี้คือการขาดปัญญาเห็นไหมคะมันจะสลับกันทันทีเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวปัญญาที่มันอ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยออกหรือไม่ออกปรากฏว่าอันเนี้ยเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงๆก็คือว่าท่านทัพพระมรบุตรเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยแต่พอตัวเองไม่ได้ดีเนี่ยโทษคนอื่นเราไม่ได้กลับมาดูตัวเราเองว่าเราเป็นอย่างไรอีกข้อนึงที่เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตได้ก็คือว่าเมื่อเราถูกการกระทำที่ไม่ดีเมื่อเราถูกดูถูกเหยียดหยามจากใครก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องกลับมาดูก็คือตัวเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงคนอื่นว่าคนนั้นไปพูดยังไงคนนี้ไปพูดยังไงตัวเองเคยโดนบ่อยค่ะเรื่องพวกนี้บางทีคนที่เคยคุยกันดีๆค่ะให้เกียรติกันอะไรกันอยู่ดีๆก็เรียกว่าพูดไม่ให้เกียรติกันพูดแบบเสียมารยาทใส่กันอะไรเงี้ยอยู่ดีๆนะคะจากที่คนให้เกียรติกันเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องดูตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยเราวางตัวไม่เหมาะสมตรงไหนเราทำอะไรผิดเคยแม้กระทั่งถามเลยนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจค่ะพอโดนด่าหรือโดนตะคอกหรือโดนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่กล้าทำกับเราแต่อยู่ดีเขามาทำกับเราเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เก็บเอาประโกรธมาเคืองนะคะแต่เพื่อที่จะพิจารณาตัวเองเนี่ยตัวเองก็จะถามค่ะว่าขอโทษทีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยได้ทำอะไรไม่เหมาะสมไหมถ้าไม่เหมาะสมตรงไหนเนี่ยช่วยชี้แนะด้วยจะได้แก้ไขบอกแบบนี้เลยค่ะถามค่ะไม่โทษใครว่าใครเป็นคนพูดหรืออะไรเผื่อว่าเขาเห็นเราเองไงเราจะไม่โทษคนอื่นก่อนแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรคิดเอาเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พฤติกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องไปดูอย่างอื่นว่าแล้วเราล่ะเราทำผิดจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่มีค่อยไปประเด็นที่ใครมาพูดแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามีคนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วคนฟังเนี่ยบางทีเนี่ยคนฟังเองเนี่ยตัวเองจะมองผู้นำเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าผู้นำบอกไม่มีอะไรแล้วจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีกับเราอยู่ก็แสดงว่าเขาใช้ไม่ได้เขาเองเขาไม่กล้าที่จะพูดความจริงอ่ะคนแบบเนี้ยมันทำงานด้วยไม่ได้คือถ้ามันมีเรื่องปุ๊บเนี่ยมันต้องเคลียร์ค่ะเหมือนกับศาลนะคะศาลเนี่ยถ้ามีโจทย์มาฟ้องว่าใครเป็นจำเลยศาลเองเนี่ยจะไม่ฟังไม่ได้การไม่ฟังคือความไม่ยุติธรรมต้องฟังทีนี้เนี่ยในเมื่อคุณฟังคนอื่นได้คุณก็ต้องฟังจำเลยได้คนบางคนเนี่ยจะมีบุคลิกลักษณะคือบางทีฟังอยู่ข้างเดียวคุณฟังโจทย์ได้แต่คุณไม่ฟังจำเลยคุณบอกไม่ฟังละสรุปแล้วแล้วทีนี้พฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะยิ่งถ้าไม่ใช่เรื่องครอบครัวถ้าเรื่องสามีเรื่องภรรยาเนี่ยมันมีเรื่องกามเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้มันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนอันนี้ไม่ว่ากันทะเลาะกันอะไรกันแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานนะคะอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องของสามีภรรยาชู้สาวทะเลาะกันเราจะไม่พูดถึงเรากำลังพูดถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมในรูปแบบของงานหรือการอยู่ร่วมกันในรูปแบบของมารยาทต่างๆที่ไม่สร้างกรรมต่อกันคือมันต้องมีมารยาทกับเรื่องนี้มันต้องมีมารยาทว่าเฮ้ยมีคนมาพูดอยู่ดีๆเนี่ยตัวเองเนี่ยบอกไม่มีอะไรนะคะสมมติว่าตัวเองกำลังคุยอยู่ดีๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะวันรุ่งขึ้นมาคุยด้วยเฮ้ยตวาดใส่อย่างเงี้ยคนเราอยู่ดีๆมันตวาดใส่กันไม่ได้แต่พอเขาถามว่ามีอะไรไหมเนี่ยไม่มีแต่ก็ยังตวาดใส่อยู่คนนี้เป็นผู้นำไม่ได้ค่ะเราตามไม่ได้เลยถ้าเราตามเนี่ยเราจะเสียอนาคตเลยค่ะการเลือกผู้นำก็มีผลของชีวิตเหมือนกันถ้าเราได้ผู้นำไม่ดีอนาคตของเราเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตอะค่ะเกิดมาเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเลือกผู้นำ
เราอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องดูผู้นำค่ะถ้าเกิดว่าผู้นำเองเนี่ยไม่มีภาวะผู้นำเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องราวค่ะไม่จบเพราะไม่สามารถที่จะเคลียร์อะไรได้อย่างตัวเองทำงานทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้นำใหญ่โตอะไรอะแต่ฝึกความเป็นผู้นำในหัวใจเนี่ยให้เกิดขึ้นฝึกค่ะเพราะว่าไม่รู้ชาตินี้ไม่รู้ชาติหน้าไม่รู้ชาติไหนหรือแม้กระทั่งสังคมเล็กๆของเราเนี่ยมันมีคนเข้ามาตลอดเวลาเราเอาสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะฝึกให้จิตเป็นกุศลอย่างพี่เนนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะคะมีพี่เนนอยู่คนหนึ่งเป็นเนนอายุเยอะแต่ตัวเล็กรูปหนึ่งกำลังจะขึ้นม.1แล้วเนนที่เหลือเนี่ยเป็นประถมขึ้นเนนป.1เนนป.2ป.3อะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ยังบอกพี่เนนว่าพี่เนนถ้าครูเนี่ยเป็นเนนเนี่ยครูจะเอาสถานการณ์เนี่ยฝึกความเป็นผู้นำเพราะว่าน้องๆเนี่ยอายุน้อยกว่าเราแต่ปรากฏว่าเราไปเล่นกับน้องไงคะถึงเวลาก็ไปทะเลาะกันทะเลาะกับเด็กตลอดเวลามันนึกถึงผู้ใหญ่อะค่ะผู้ใหญ่ที่ไปเล่นกับเด็กไปอะไรกับเด็กมากๆเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยมีเรื่องราวกันเนี่ยเขาก็ด่าคืนเด็กด่าผู้ใหญ่คืนผู้ใหญ่ก็ว่าไม่ได้เพราะเขาไม่มีความเคารพเราจะวางตัวยังไงให้เรามีความเคารพเราต้องฝึกช่วงนี้แหละค่ะเราเอาสถานการณ์ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นที่ฝึกหัวใจของเราเนี่ยมันต้องถูกฝึกให้มันมีพลังฝ่ายกุศลไว้เยอะๆเมื่อจิตของเราเนี่ยมีพลังฝ่ายกุศลเยอะเนี่ยความทุกข์มันจะไม่เกิดเพราะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นจากกิเลสแต่ถ้ากุศลมันเยอะยังไงเนี่ยไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณจะเหนื่อยอย่างมีความสุขวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ